ถ้าร้านเขาเปิดคืนไม่มาคนหนึ่งอ่ะนี่ใช่ไหมเหตุผลที่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแม่ด่าเนี่ยพาแม่เดินแบบนี้แม่บ่นเลยใครจะรู้ว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเราอยู่ตรงคลองข้างหลังเราเป็นคลองบรรยากาศดีนะลองนะโอ้ยโอ้ยอร่อยฮะอร่อยแบบอร่อยผมชอบร้านนี้นะเพราะร้านนี้คือดีว่ะอร่อยอร่อยสวัสดีคนดูทุกคนครับสวัสดีนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่วัดโพเอนครับที่วัดโพเอนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีพอดีทีมงานบอกว่าพี่พีทมาลองกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้หน่อยเป็นแบบโคตรลับลับแบบไม่รู้จะลับยังไงลับสุดๆนะชื่อก๋วยเตี๋ยวชื่อก๋วยเตี๋ยวร้านเลยนะก๋วยตองแต่เขาบอกว่าอีกชื่อนึงเห็นคนตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวแม่ด่าคิดในใจอ่ะทำไมแม่ต้องด่าวะเดี๋ยวผมพาไปเดินดูดีกว่าว่าร้านเขาอยู่ไหนต้องมาจอดรถที่วัดโพเอนนะแล้วไปไงไม่รับไม่รู้ตอนนี้เรายังหาทางไปไม่ถูกแต่เขาบอกไปทางนู้นอ่ะไปมีข้ามสะพานด้วยเหรอเอาเดี๋ยวยายยายพาไปเหรอโอ้ขอบคุณครับยายโอ้สวัสดีฮะครับรับอะร้านลับใช่ใช่ป่ะใช่ใช่ป่ะเอาดีๆมึงเอาดีๆถ้าร้านเปิดคืนไม่มาคนหนึ่งอ่ะใครจะรู้ว่ามีอะไรก๋วยเตี๋ยวเนาะใครอ๋อนี่ไงรู้แล้วว่าทำไมก๋วยเตี๋ยวเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแม่ด่าลับจริงนะดูดิกว่าจะถึงนี่ผมเดินนี่ใช่ไหมเหตุผลที่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแม่ด่าเนี่ยพาแม่เดินแบบนี้แม่บ่นเลยอะแล้วลูกค้าใครเขามากินนะยายเขาเดินมาเยอะแยะเลยเหรอยายโอ้ยายก็บอกมีคนเดินมากินด้วยนะเฮ้ยถึงแล้วโอ้มีเดลิเวอรี่ด้วยอุ้ยเดลิเวอรี่เขามาส่งด้วยว่ะเฮ้ยรับจริงนะผมว่าถ้าบรรเรือน่าจะสะดวกกว่านะสวัสดีครับถึงแล้วฮะโอ้สวัสดีครับตายแล้วรับจริงๆโอ้ขอบคุณครับยายโอ้ยายกินก๋วยเตี๋ยวไหมเอาก๋วยเตี๋ยวไหมโอ้เอามาถามนิดนึงฮะรับแค่ไหนผมไม่รู้แต่รู้ว่าเดินแล้วเหนื่อยใจอ่ะถ้าร้านเขาเปิดคืนไม่มาคนหนึ่งนี่ใช่ไหมเหตุผลที่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแม่ด่าพาแม่เดินแบบนี้แม่บ่นเลยอ่ะแล้วลูกค้าใครเข้ามากินนะยายลูกค้าคือส่วนมากเขามาเป็นใครฮะช่วงนี้จะเป็นลูกค้าภายนอกเข้ามาเยอะคนพื้นที่ก็จะน้อยลงเพราะเขามาแล้วบางทีจังหวะหมดหรอมันทีจังหวะลูกค้าข้างนอกมาก่อนเลยเฉพาะเปิดมากี่ปีแล้วผมทำเองประมาณ10ปีก่อนหน้านี้ใครทำครับแม่อ๋อแม่ทำแม่ทำตั้งแต่ผมเรียนหนังสือครับแต่แม่อยู่บ้านผมเพิ่งมาใช้พื้นที่เป็นแพร่ข้างล่างนี่เองครับโอ้จัดหน่อยไหมร้านของตะต๋องมีอะไรเด็ดๆถ้าเด็ดก็น่าจะเป็นพวกบะหมี่ต้มยำบะหมี่ต้มยำแห้งต้มยำน้ำเลยครับจัดเลยครับอ่ะเอาบะหมี่ต้มยำแห้งบะหมี่ต้มยำน้ำบะหมี่น้ำตกเอามาลองให้หมดเราอยู่ตรงคลองข้างหลังเราเป็นคลองนะว้าบรรยากาศดีนะตอนนี้นะคลองตรงนี้ที่เราเห็นข้างหลังนะจะเป็นคลองบางกอกน้อยนะฮะอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรามาแล้วลุงตองแต่ว่าเกี๊ยวเนี่ยเติมได้อันนี้บุฟเฟ่ต์อ่ะกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำก่อนไหนลองหน่อยอันนี้นี่นะยังไม่ได้แบบยังไม่ปรุงอะไรเลยนะเป็นแบบรสชาติแบบดั้งเดิมของเขาเฮ้ยอร่อยอ่ะหอมทั่วอร่อยอร่อยแต่ว่ารสเขาถ้าคิดว่าเป็นต้มยำเนี่ยต้มยำโบราณมันจะเป็นแบบมีถั่วใส่ถั่วแต่รสเขาจะไม่ได้เปรี้ยวนะครับแต่มันจะหอมถั่วอร่อยมากถั่วนี่คั่วใหม่ทุกวัน
คุณต๋องเคยคิดจะขยายร้านบ้างไหมฮะขยายไปไหนขยายไปกลางคลองอ่ะขยายไปกลางคลองอ่ะขยายไปกลางคลองอ่ะในนี้ก็จะมีหมูชิ้นมีปลาเส้นหมูเด้งแล้วก็ลูกชิ้นผมชอบน้ำเขาอะน้ำเขาดีนะใช้ได้ใช้ได้เลยวันนี้ปูต้มยำดีนะโอ้โหเต็มปากเลยเฮ้ยดีอะเดี๋ยวผมขอคิดตรงนี้นะผมเอาลองเอารสจัดหน่อยได้ไหมที่จริงมันปรุงเองได้นะแต่ผมชอบเบสออริจินอลเขาแหละมึงลองกินอร่อยจริงอร่อยเลยสองเลยโอ้โหต้มยำดีแบบอร่อยอร่อยมันอร่อยอร่อยขอลองแบบน้ำตกดูมั่งน้ำตกก็โอเคครับแต่น้ำตกต้องปรุงมันเหมือนว่าเผ็ดๆเปรี้ยวๆหน่อยอร่อยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกของเขาอะใส่แค่น้ำส้มกับพริกอร่อยแล้วอร่อยคนมาทำบุญที่วัดก็น่าจะมากินนะหมดเลยนะน้ำซุปพอดีอันนี้เป็นแบบเป็นต้มยำแบบเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยโอ้ยอร่อยฮะอร่อยไม่สี่ห้าใช่ไหมครับเอามาจำสี่ห้ามันดูให้ดูหน่อยบะหมี่ต้มยำเนี่ยอร่อยโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าเข้ามาครั้งแรกผมนึกว่าเฮ้ยทางเข้ายากๆคนจะมากินปะอ่ะมี2เห็นมาขายตรงคลองผมนึกว่าก็ก๋วยเตี๋ยวปกติแต่รสชาติเขาเฮ้ยใช้ได้เลยนะผมว่าดีเลยนะเกี๊ยวเงี้ยเติมเงี้ยอันเนี้ยบุฟเฟ่ต์อ่ะรสเข้มข้นเออสั่งอร่อยน้ำนัวนะอร่อยอร่อยอันนี้คือเนื้อโอ้ยเนื้ออร่อยอ่ะเนื้ออร่อยเลยขายไม้เท่าไหร่ครับจริงป่ะอร่อยเลยเออคุ้มค่าแล้วอ่ะแม่ไม่น่าด่าบ่ะแม่ไม่น่าด่าบ่ะแต่มันไม่ใช่แบบรสเข้มที่ได้กลิ่นมะนาวนะแต่ว่ามันเข้มข้นของตัวน้ำและถั่วนะฮะเราเปลี่ยนมา30เดี๋ยวอ่ะวิวหลักล้านเดินหลักโล200 นี้ออกกำลังกายบ้างเราอ่ะอื้อหือพูดกับพี่ออกกำลังกายบ้างเดี๋ยวอ้วนเดินมั่งเราอ่ะแต่น้ำเขาอร่อยจริงนะปกติกินก๋วยเตี๋ยวเหลือน้ำที่ต้นน้ำพวกนี้อร่อยอร่อยน้ำเขาอร่อยไม่โรยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ฟันไม่ดีแต่จริงๆนะครับสุขภาพดีก็อย่าลืมฝากเบบิต้าหน่อยแล้วกันนะฮะทั้ง2สูตรใครอยากจะดูแลตัวเองฝากเลยครับผมเข้าไปดูเบบิต้าได้เลยเบบิต้าเอและเบบิต้าเจลลี่ครับผมสามารถซื้อได้ที่ไลน์แอดเบบิต้าหรือแฟนเพจ Facebook เบบิต้าไทยแลนด์ทักเข้าไปถามนะครับมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะอันนี้ฝากเราพูดกันทุกเทปนะครับเป็นของเราเองนะครับไม่ดีจริงไม่ขายแน่นอนไม่ใช่แต่อะไรก็จะแต่ว่าลองชิมมาเปล่าก่อนมันหอมๆทั่วซึ่งจริงๆมันอร่อยแล้วอะเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวลงยันไหมอะ
ประมาณว่าของข้าอร่อยแล้วถ้าเองอยากกินอย่าผิดสูตรข้าอะไรเงี้ยอยากให้แวะมาเลยร้านโอเคนะดีกว่าที่ผมคิดเยอะมากผมชอบร้านนี้นะอ่ะต่อกินแล้วมันเขาใส่ยาอะไรกินแล้วไม่อิ่มอ่ะอันนี้เป็น 4-5 ครับเยอะครับเยอะขึ้นแบบดูดิอ่ะน่าจะอิ่มเลยนะชามเดียวเนี่ย4อาจจะมองแบบเอ้ยคนคิดว่าเอ้ยต้มยำจะต้องเปรี้ยวจากมะนาวเลยแต่ว่าน้ำเขาเนี่ยมันจะหอมนัวถั่วอยากให้มาลองอยากให้มาลองบอกต่อได้เลยเทปนี้แชร์ได้แชร์บอกกันเลยพี่ปูอีกเปล่าสั่งดิพี่เอาตำแข็งใสเอาเล็กต้มยำชาไว้อะเอาเล็กต้มยำชาไว้อ้าวน้ำแข็งใส่เล็กต้มยำชามอะไรวะหมูเด้งเนี่ยพอดีกินแล้วนะ5ชามกำลังดีมันถึงแบบโอเคเลยถ้าจะมานะปักหมุดไว้ครับจีเวสว่าวัดโพเอนถามชาวบ้านที่ตรงแถววัดอ่ะที่ต่อรถอ่ะว่าเดินมายังไงเขาก็จะบอกเองน้ำนัวมากเฮ้ยร้านนี้คือดีว่ะอร่อยเดี๋ยวเราไปเดินดูของหวานกันบ้างไหมผมขอครับน้ำแดงนมข้นเฉาก๊วยลูกตาลูกคิดคุณต้องตบด้วยอันนี้เว้ยมันจะคลาสสิกมอสกินนมข้วยขนมหวานอย่างเงี้ยล่าสุดราคาเท่าไหร่7-8 บาทโอ้โหไม่คมหรอเกมก็แก่เออกูก็กินถ้วย5 บาทเอ้าคนนี้ขายเท่าไหร่แต่มันเข้าใจได้เขาให้เยอะนะเต็มถ้วยเลยยายเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนพกไป5 บาทเองมั้งได้อะไรกลับบ้านมาได้ไข่มาแผงนึงคะน้าโลนึงหมูครึ่งโลแล้วก็ถามยายทำไมสมัยก่อนค่าครองชีพมันถูกจังยายหันมาพูดว่าอ๋อสมัยก่อนไม่มีกล้องวงจรปิดอ๋อสมัยก่อนไม่มีกล้องวงจรปิดเฮ้ยนะต้องหัวร้อยเกลียดด้วยเป็นไงล่ะตลกใครอยากจะมาร้านก๋วยเตี๋ยวโกต๋องนะฮะแวะมาจอดรถได้ที่วัดโพเอนนะเปิดตั้งแต่9 โมงถึงบ่าย 3แวะมาได้เลยนะครับผมอร่อยจริงๆนะฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้ด้วยฝากบอกต่อด้วยดีจริงครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ